안녕하세요 여러분, กลับมาอีกแล้วนะคะ สำหรับช่องของฝนเองนะคะ Sister Twin นะคะ สำหรับคลิปนี้ จะบอกว่าเราจะมารีแอคชั่นกับวงที่ไม่ใช่วงใหม่แล้วก็ไม่ใช่วงเก่า ก็เป็นการคัมแบ็คของผู้นานนะคะ วงนี้ก็คือวง Hot Shot นั่นเอง เพลงนะคะ ชื่อว่า I Hate You นะคะ ก็ นีกามีวอ ก็ออกเสียงผิดยังไง ขอโทษด้วยแล้วกันนะจ๊ะ สำหรับเพลงนี้เนี่ยเป็นการคัมแบ็คของพวกนางนะคะ คัมแบ็คที่ยังไม่เต็มรูปแบบนะคะ เพราะเมมเบอร์ยังไม่ครบนะจ๊ะ เมมเบอร์ยังขาดอยู่หนึ่งคนนะคะ นั่นก็คือฮาซองอุนนั่นเองนะจ๊ะ จากวงวอนาวันนั่นเอง แต่ว่าสำหรับเพลงนี้เป็นการคัมแบ็ค เมมเบอร์ทั้งหมดกี่คนวะ 5 คนนะคะ 5 คนรวมแทยอนด้วยแล้วก็รวมโฮจองแล้วก็ทิโมด้วยแล้วก็เมมเบอร์ที่เหลืออีก 2 คนนะคะ ก็ยังขาดไปอีก 1 คนที่ยังไม่เสร็จภารกิจจากวันอวันเนาะ ก็สำหรับเพลงนี้ดูเหมือนจะเป็นเพลงสายดาร์กสักหน่อยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเพลงนี้จะดาร์กขนาดไหนนะ การกลับมาของ Hot Shot จากการคัมแบ็ครอบที่แล้วคือเจลลี่ เราก็ห่างหายไปนานนะคะ เพราะแต่ละคนก็ต่างไปร่วมโปรเจกต์ ของไม่ว่าจะเป็น The Unit แล้วก็ทางแทยองเองก็ไปร่วมโปรเจกต์ของ JBJ นะคะ ก็เลยทำให้ Hot Shot เนี่ยยังไม่ได้มีการกลับมานะคะ แต่เพลงนี้กลับมาแล้วนะจ๊ะ โอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเนาะ นี่ก็มีวง มันเหมือนมีเรื่องราวอ่ะเพลงช้าเหรอทำไมเรารู้สึกว่าเพลงมันช้าโฮจอง นี่ไม่ใช่ภาพนิ่ง เป็นเหมือน MV ซีรีส์หรืออะไรพวกนี้เลยอะ เรามีความรู้สึกว่าเพลงมันเจ็บปวดจังอ่ะ ทำอะไรอู้ที่โมไม่เห็นนานแล้วตั้งแต่ตอนที่อยู่ The Unit อู้ แต่มีเรื่องราวกับทุกๆคนเหรอหรืออะไรเบื่อโอ้จ้าอุ๊ยอะไรกัน
แกยังนอนแล้วดูน่ารักจังเลยนกนี่คืออะไรมีใครพอจะเข้าใจ MV เพลงนี้ไหมมันดูเจ็บปวดจังเลยอะไม่รู้จะอธิบายยังไงอะแต่ MV ของพวกเขาอ่ะเหมือนเป็นการเล่าเรื่องราวเล่าเหตุการณ์อะไรพวกเนี้ยเกี่ยวกับผู้หญิงคนเนี้ยที่พวกเขามีประสบการณ์มีแบบได้อยู่ใกล้ชิดกันได้สนิทสนมกันอะไรอย่างเงี้ยคือก็เข้าใจประมาณนี้นะคะแล้วก็เหมือนว่าปัจจุบันผู้หญิงคนนี้จะไม่ได้อยู่กับพวกเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่รู้สึกเศร้าแล้วบางทีพวกนางก็อาจจะจินตนาการไปเองว่ามีผู้หญิงคนนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นคือมันผู้หญิงแค่คนเดียวไงคือมันไม่ได้มีคู่แยกใครแยกมันถูกปะมันไม่ได้มีประสบการณ์คู่ใครคู่มันเว้ยแต่เนี้ยคือมันผู้หญิงคนเดียวเว้ยอันเนี้ยก็เลยงงแล้วอยู่ดีเหมือนโฮจองเป็นพระเอกเฉยคืออะไรงงกับ MV มากเหมือนกันใครที่พอจะเข้าใจ MV เพลงนี้นะคะบอกกันด้วยนะไม่รู้ว่าความเข้าใจของฝนเนี่ยถูกหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็เอาความคิดเห็นตัวเองเป็นหลักนะโอเคสำหรับฮอตช็อตก็มีแค่นี้แล้วกันนะคะไว้คลิปหน้าผมจะมาทำรีแอคชั่นเพลงไหนอีกแล้วก็วงอะไรอีกอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายอันยอง